ก็กรณีที่มีพี่น้องชาวสวนยางกลุ่มหนึ่งที่ได้นัดชุมนุมกันที่สี่แยกควนหนองหงและวันนี้ก็ได้เคลื่อนขบวนมาที่บ้านผมเพื่อมายื่นหนังสือให้กับผมนั้นเนี่ยวันนี้ต้องขอประทานโทษที่ผมไม่สามารถที่จะอยู่รอรับหนังสือจากกลุ่มชาวสวนยางกลุ่มนี้ได้เพราะว่าผมมีภารกิจอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมายื่นเพื่อทวงสัญญานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราผมอยากจะเรียนชี้แจงทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำตามคำประกาศไว้ทุกประการนั่นก็คือประกันยางพารากิโลละ60บาทแล้วก็ปาล์มน้ำมันกิโลละ4บาทตอนนี้ปาล์มน้ำมันทะลุไปถึงราคา 7-8 บาทแล้วนะครับเกินราคาที่ประกันรายได้ไว้ก็เหลือแต่ยางพารานะครับที่ราคายังไม่ถึง60ในท้องตลาดแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเราก็ทำตามนโยบายและคำมั่นสัญญานั่นก็คือว่าพี่น้องขายยางราคาท้องตลาดเท่าไหร่รัฐบาลชดเชยให้ถึง60บาทนะครับแล้วก็น้ำยางสดกิโล57บาทเศษยางหรือขี้ยางกิโลละ23บาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลใดเลยที่จะมากล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่รักษาสัญญาวันนี้เราชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง2เดือนต่อ1ครั้งกำลังที่จะขอแก้ไขมติครม.ให้จ่ายชดเชยค่าส่วนต่างสวนยางกิโลในกิโลต่อกิโลนั้นเนี่ยในงวดจำนวนก็คือเดือนละ1งวดเพื่อให้พี่น้องได้ชาวสวนยางได้ใช้เงินส่วนต่างเดือนต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะให้หมุนเวียนรายจ่ายในครัวเรือนเนี่ยได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้และสิ่งที่พี่น้องชาวสวนยางยื่นเอกสารมาในวันนี้หรือว่าเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากใช้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับไม่อยากจะเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่จะโจมตีรัฐบาลหรือโจมตีพรรคประชาธิปัตย์นะครับถ้ายังไงก็ตามผมคิดว่าเราก็พยายามผลักดันให้ราคายางในท้องตลาดเนี่ยถึงกิโลละ60บาทตามที่ราคาประกันไว้นะครับเพื่อแม่รัฐบาลต้องแบกรับภาระส่วนต่างซึ่งเป็นการรับภาระเอาเงินจากงบประมาณถึงเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับมาชดเชยให้กับชาวสวนยางเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศด้วยครับ